เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตข่าวดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งแผ่นดินหลังลงนามในราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนสปก. 4/01เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรและเตรียมลุยโครงการโฉนดต้นไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปนะคะและเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเยี่ยมชมการให้บริการรับคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรโดยมีนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพีรพันธ์คอทองรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้นะคะสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครได้ประกาศเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินจำนวน 1,316,698 ไร่พื้นที่18อำเภอ77ตำบลคิดเป็นร้อยละ 21.68 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัดนะคะและร้อยละ 39.38 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดมีผลการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครที่ผ่านมาได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินแล้ว18อำเภอ74ตำบลเนื้อที่ดำเนินการที่ดินของรัฐจำนวน 1,9658 ไร่เกษตรกรได้รับการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วจำนวน 81,832 ราย 114,723 แปลงนะคะ993,751 ไร่และดำเนินการที่ดินเอกชนจำนวน6แปลงเนื้อที่จำนวน47ไร่และได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในแปลงเกษตรกรรมของตนเองได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงเกษตรโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานบูรณาการให้ความสำคัญกับการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินตลอดจนการรับคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธิ์และแหล่งเงินทุนมากขึ้นรวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเรื่องเอกสารสิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความมั่นคงซึ่งการเปลี่ยนจากสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตอนนี้ทำได้แล้ววันนี้1ธันวาคมได้ลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน15ธันวาคมนี้นะคะจะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับโฉนดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15มกราคม2567โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนอกจากนี้ยังมีแนวทางการจัดทำโฉนดต้นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจที่จะสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของที่ดินซึ่งหลังจากทำเรื่องโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วจะทำเรื่องโฉนดต้นไม้ต่อไปนะคะจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินซึ่งกรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินและอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะคะอาทิแกมลิงอาคารบังคับน้ำสถานีสูบน้ำและฝายรวม13โครงการโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภครวมไปถึงเกษตรกรรมลดปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะเพิ่มที่ชลประทานสร้างรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นให้แก่เกษตรกรอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกหนึ่งช่องทางสำหรับในส่วนของสัญญาและกรรมสิทธิ์ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในปีงบประมาณ2566กรมปศุสัตว์ได้มอบเอกสารสิทธิ์แม่โคกระบือในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นกรรมสิทธิ์แม่โคจำนวน546รายและกรรมสิทธิ์แม่โคจำนวน266รายนะคะรวมเป็นจำนวน812รายคิดเป็นมูลค่า 23,548,000 บาทและมอบสัญญายืมโคกระบือเพื่อการผลิตจำนวน 1,173 ตัว
ป็นโค718ตัวกระบือ355ตัวรวมมูลค่า 30,754,000 บาทนะคะปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีสัตว์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริจำนวน 9,887 ตัวเป็นโคจำนวน 6,239 ตัวกระบือ 3,648 ตัวนอกจากนี้ในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการมอบพันธุ์ปลามอบผลิตภัณฑ์สารเร่งและเมล็ดพันธุ์ปอเทืองมอบต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์และไตรโคเดอร์มามอบชุดโซลาร์เซลล์เพื่อบ่อบาดาลจำนวน2รายมอบลานรวบรวมยางพาราจำนวน2สถาบันเกษตรกรและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01 ให้กับเกษตรกรจำนวน100รายนะคะและตรวจเยี่ยมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดแจ้งข่าวดีร้อยเอกธรรมนัสพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งแผ่นดินนะคะหลังลงนามในราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนสปก. 4/01เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะและเตรียมลุยโครงการโฉนดต้นไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปอัปเดต2ธันวาคม2566